ค่ะส่วนเรื่องงบการจัดซื้อเรือดำน้ำนั้นยังไม่ไฟนอลค่ะโดยกรรมธิการก็โยนไปให้คณะอนุกรรมธิการพิจารณาที่จะตั้งขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ก็ให้ข้อแนะนำนะคะว่าให้นำบทเรียนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผ่านมาไปกำหนดแนวทางการจัดซื้ออาวุธที่มีความโปร่งใสในอนาคตด้วยค่ะดีนะรัฐบาลไทยบริหารราชการตามกรอบอำนาจของรัฐหลังกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี2567ได้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหมที่ประกอบไปด้วย6งาน6หน่วยงานหลักภายใต้วงเงินกว่า 198,000 ล้านบาทนั้นนะคะโดยในที่ประชุมก็เน้นย้ำถึงความสำคัญในการปรับโครงสร้างกองทัพให้มีขนาดเล็กลงแต่ยังคงมีความทันสมัยในหลายด้านตามภารกิจด้านความมั่นคงที่อาจเผชิญภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส่วนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ก็ให้พิจารณาการจัดซื้อแบบชดเชยค่ะหรือว่าซื้อเทคโนโลยีมาเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้สำหรับการพัฒนาและผลิตอาวุธด้วยตัวเองในอนาคตที่จะสามารถประหยัดงบประมาณในประเทศในระยะยาวได้และยังเสนอแนะนะคะให้นำความผิดพลาดจากการจัดซื้ออาวุธในอดีตเป็นบทเรียนค่ะนำไปสู่การกำหนดแนวทางจัดซื้ออาวุธที่จำเป็นของกองทัพด้วยความโปร่งใสส่วนงบประมาณการจัดซื้อเรือดำน้ำก็โยนให้ไปคุยกันในรายละเอียดในชั้นอนุกรรมาธิการค่ะก็ได้ให้ความสังเกตไว้ครับว่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์เนี่ยน่าจะทำนโยบายแบบการจัดซื้อแบบชดเชยหรือ offset policy ก็คือทำข้อตกลงกับประเทศคู่ค้าว่านอกจากจะซื้อแล้วเนี่ยก็น่าจะซื้อเทคโนโลยีด้วยเพื่อที่เป็นการวางแผนในอนาคตในระยะยาวว่ากองทัพไทยเนี่ยต่อไปในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ซื้ออย่างเดียวอาจจะเป็นผู้ผลิตอาจจะเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีเพื่อที่จะเป็นผู้ส่งออกทางเทคโนโลยีทางการทหารด้วยขณะที่นายชยพลสะท้อนดีสส.ก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบปี2567ซีกฝ่ายค้านค่ะก็เปิดเผยถึงเอกสารการตรวจสอบภายในธุรกิจกองทัพพบว่ามีการไม่ได้ทำตามระเบียบคือไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายหรือว่าการใช้ที่ดินโดยไม่รับอนุญาตค่ะและในฐานะกรรมาธิการงบก็คาดหวังที่จะได้รับเอกสารบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของกองทัพเนื่องจากว่ามีการแยกกิจการเชิงสวัสดิการกับกิจการเชิงธุรกิจค่ะโดยเฉพาะมีข้อมูลเกี่ยวกับโบนัสที่ยังสงสัยในข้อมูลดังกล่าวค่ะเรื่องธุรกิจกองทัพเป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลเราก็ตามมาตลอดอยู่แล้วจริงๆก็ตามมานานมากแล้วครับแต่ก็ยังไม่ค่อยได้รับเอกสารหรือการชี้แจงสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งตอนหลังก็เพิ่งมาพบว่าอ๋อโอเคปี65มันมีปัญหาว่าคุณไม่ได้ทำตามมาตรฐานไงแต่ทีนี้คือตามระเบียบอ่ะมันกำหนดว่าคุณต้องมีบัญชีข้อมูลบัญชีย้อนหลัง5ปีนะครับคือต้องเก็บไว้อย่างน้อย5ปีแล้วทีนี้คือคุณก็มีการตรวจสอบภายในกันแล้วตั้งแต่ปี65แล้วก็มันควรจะต้องทำได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้คือเราก็เลยอยากจะได้หลักฐานเอกสารกลับมาไงว่าเขาประกอบธุรกิจแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างเงินมันไปอยู่ตรงไหนหมดเนี่ยส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงวันนี้นะคะช่วงแรกการหารือสสนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสสพรรคชาติไทยพัฒนาก็ได้ลุกขึ้นหารือประเด็นเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดในหลายครั้งค่ะทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่นราธิวาสและล่าสุดที่สุพรรณบุรีว่าได้เตรียมทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีค่ะว่าขอให้ถอดบทเรียนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายหรือว่าเป็นวัวหายล้อมคอกครั้งสุดท้ายค่ะโดยย้ำนะคะว่าให้มีการเข้มงวดในการออกใบอนุญาตและการฝึกอบรมผู้ประกอบการก่อนจะชี้ค่ะว่าพลุเป็นความสวยแบบสังหารแต่ก็เป็นอาวุธสงครามในคราวเดียวกันค่ะส่วนกระทู้ถามสดด้วยวาจาวันนี้น่าสนใจทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลค่ะตั้งกระทู้ถามเรื่องเดียวกันคือโครงการแรนบิดที่นายกรัฐมนตรีได้นำโครงการไปเสนอต่อสหภาพยุโรปค่ะก่อนการประชุมอินโคโนมิกฟอรัมที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์และยังมีกระทู้ถามสดเรื่องของการทุจริตอาหารกลางวันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่เป็นข่าวอยู่ด้วยค่ะค่ะส่วนนายชัยชนะเดชเดโชประธานกรรมาธิการการตำรวจนะคะก็เตรียมที่จะเชิญนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ประธานกรรมาธิการการพัฒนาสวัสดิการสังคมนะคะไปเยี่ยมลุงเปี๊ยกที่จังหวัดสระแก้วค่ะด้วยยังมีหลายประเด็นที่ยังสงสัยในคดีป้าบัวผันอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ